จังหวัดเกาะสมุยนะคะได้มีการเบิกตัว2ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าแล้วก็มีการฝากขังต่อเป็นผลัดที่3ค่ะโดยนายธีรวุฒิพรามหันค่ะรองอัยการจังหวัดเกาะสมุยได้ดำเนินการขอเบิกตัวนายโซเรนแล้วก็นายเพวินนะคะผู้ต้องหาชาวเมียนมาในคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้นำสำนวนส่งอัยการจังหวัดเกาะสมุยพร้อมขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังผู้ต้องหาที่เรือนจำอำเภอเกาะสมุยค่ะเพื่อรอการไต่สวนรอฟ้องศาลโดยการขอฝากขังในครั้งนี้ก็จะครบกำหนดนะคะในวันที่8พฤศจิกายนอยู่นี้ค่ะส่วนทางด้านนายธวัชชัยเสียงแจ้วอธิบดีอัยการภาค8เปิดเผยว่าคดีนี้สามารถฝากขังได้7ผลัดด้วยกันนะคะผลัดละ12วันรวมเป็นเวลา84วันเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญส่วนการนำส่งสำนวนการสอบสวนของทางตำรวจในชั้นของอัยการจังหวัดเกาะสมุยจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะนำส่งฟ้องศาลจังหวัดเกาะสมุยได้ยังมีข้อบกพร่องในหลายประเด็นที่ทางพนักงานสอบสวนนั้นต้องสอบเพิ่มเติมค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนจะนำส่งให้ทางอัยการได้ตอนไหนนะคะขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะกำหนดวันส่งฟ้องศาลจังหวัดเกาะสมุยได้แล้วก็ต่อเนื่องจากคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่านะคะก็มีการลุกขึ้นมาจัดระเบียบเรื่องของการจัดปาร์ตี้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะฟูลมูนปาร์ตี้นั่นเองซึ่งล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สั่งยกเลิกนะคะการจัดฟูลมูนปาร์ตี้บนเกาะพะงันก็จะเหลือเพียงแค่ฟูลมูนปาร์ตี้ที่หาดริ้นนั่นเองนะคะเพียงแห่งเดียวเพื่อที่จะเป็นการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะค่ะพูดถึงชื่อเสียงของฟูลมูนปาร์ตี้นะคะถ้าเป็นในหมู่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นชื่อดังทีเดียวนะคะเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่ว่าชื่อเสียงนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนักภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนั้นก็มาจากการที่มีหลายๆเรื่องมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือว่าเหตุอาชญากรรมนะคะก็มีหลายเสียงเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้มีการจัดระเบียบในเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าสำหรับงานปาร์ตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายชื่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นHalf Moon Festival ก็มีนะคะ Siva Moon นะคะ Black Moon Single Moon นะคะแล้วก็ทุกปาร์ตี้เนี่ยจะลงทั้งหมดนะคะเหลือเพียงแค่ Full Moon Party ที่หาดริ้นที่ตำบลบ้านใต้เพียงแห่งเดียวแล้วนะคะที่สามารถจะจัดกันได้แล้วก็จะให้จัดเนี่ยแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเฉพาะคืนวันเพ็ญนะคะ15ค่ำเท่านั้นล่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะนโยบายนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายๆรายนะคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นการซ้ำเติมการท่องเที่ยวที่ซบเซาอยู่แล้วหลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมบนเกาะเต่าพร้อมทั้งมีการเรียกร้องให้หน่วยงานทางภาครัฐนั้นเร่งหาแนวทางเพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็มาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวบนเกาะด้วยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการจัดระเบียบที่จะมีการจัดระเบียบด้วยแนวทางแบบไหนนะคะที่ไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้วยในขณะเดียวกันก็นำภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนมาสู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเราจะไปสอบถามแนวทางนะคะในการจัดระเบียบฟูลมูนปาร์ตี้บนเกาะพะงันกับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณฉัตรป้องฉัตรภูตินะคะตอนนี้ร่วมรายการอยู่ทางสายโทรศัพท์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะต้องถามก่อนว่าแนวทางในการจัดระเบียบฟูลมูนปาร์ตี้ณตอนนี้เป็นยังไงคะครับ เราต้องยอมรับนะครับว่างานฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยขนาดนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับแต่ความโด่งดังของฟูลมูนปาร์ตี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ข้อเสียมันค่อนข้างที่จะมากนะครับมากกว่าข้อดีเพราะงั้นเราจะทำยังไงที่จะให้ฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยเกิดในลักษณะที่เป็นฟูลมูนปาร์ตี้ที่ขาวสะอาดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชื่นชมนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวเขากลับไปแล้วเขาก็จะไปพูดต่อกันว่าฟูลมูนปาร์ตี้เราสามารถที่จะปล่อยความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่นะครับที่ประเทศไทยโดยเขียนคำหยาบโลนต่างๆไว้ตามชายหาดมีป้ายให้นักท่องเที่ยวเขียนอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีการค้าแอบแฝงในเรื่องของยาเสพติดก็ดีในเรื่องของเหล้าปลอมบุหรี่ปลอมครับซึ่งมีการลุกที่สาธารณประโยชน์จัดเป็นแผงต่างๆนะครับแล้วก็ให้ต่างด้าวนั้นมาผู้เป็นผู้ขายเหล้านะครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของปูมูลเนี่ยมันเสียหายไปเพราะฉะนั้นปูมูลเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการที่ข้าราชการทุกส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญมากๆเนี่ยก็จะเป็นสรรพสามิตก็ดีนะครับตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวนะครับตำรวจภูธรเกาะพังงานนะครับตำรวจสันติบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับสมาชิกอส.มูลนิธิต่างๆนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยความรุนแรงในงานปูมูลมันก็จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับจากการที่ก่อเต่านะครับก็ทำให้ภาพพจน์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเสียหายไปครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเกาะสามเกาะนั่นเป็นเกาะที่อันตรายนะครับที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดในเรื่องของการจัดงานต่างๆเพราะฉะนั้นผมได้สั่งการออกไปแล้วนะครับการสั่งการของผมก็ได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดทหารบกนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเราก็คุยกันแล้วผู้การตำรวจสุราษฎร์เราก็คุยกันแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องดำเนินการสั่งออกไปก่อนถ้าหากว่าเราไม่สั่งออกไปเนี่ยมันก็จะมีงานลักษณะชิ้นนี้เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่เกาะพังงานเนี่ยไม่ใช่เขาต้องการมาปาร์ตี้อย่างเดียวนะครับเขาต้องการที่จะมาพักผ่อนนะครับแล้วก็มาเที่ยวป่านะครับป่าไม้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่สวยงามนะครับเรามีแหล่งดำน้ำแหล่งปะการังต่างๆที่สวยงามที่เขาอยากจะมาดูเขาอยากมาดูอย่างนี้ครับผมไปเจอนักท่องเที่ยวที่สมุยที่ทำงานที่เกาะเต่าเนี่ยผมก็ถามนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณ อยากจะมาพักมาเที่ยวภูมูลหรือเขาบอกเขาไม่ได้มาภูมูลเลยครับแล้วเขาว่าภูมูลเขาก็ไม่ได้สนใจเขาต้องการที่จะมาพักผ่อนมานอนอ่านหนังสือมาดำน้ำมาเที่ยวมาดูทรัพยากรป่าไม้ต่างๆในเกาะพังงานครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามาเหมาว่าทุกคนที่มาเกาะพังงานแล้วเขาต้องการมาเที่ยวภูมูลค่ะเพราะว่าต้องการพักผ่อนก็มีครับค่ะเพราะว่าครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้มาในเรื่องของบันเทิงฟูมูลอย่างเดียวนะคะยังมีธรรมชาติที่สวยงามแต่ว่าภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าก็จะมีเรื่องของแอลกอฮอล์ยาเสพติดเหตุอาชญากรรมหรือเพศสัมพันธ์มาด้วยทีนี้มีการวางเป็นมาตรการเพื่อที่จะควบคุมหรือยังคะพอเราวางมาตรการเรียบร้อยแล้วครับค่ะก็เรามีการติดกล้อง CCTV ค่ะนะครับในจุดต่างๆนะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาค่ะท่านก็ได้มาดูในพื้นที่แล้วท่านก็ให้งบประมาณนะครับในจุดที่เสี่ยงทั้งหมดเลยนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับตามที่ทางตำรวจเขาชี้ว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงนะจุดนี้เป็นจุดอันตรายที่จะต้องมีการติดไฟนะครับได้สั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเทศบาลต่างๆเนี่ยนะครับจัดตั้งงบมาในเรื่องของการติดตั้งไฟส่องแสงสว่างนะครับให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็มีการส่วนที่กำลังของทหารตำรวจแล้วก็ปกครองอาสาสมัครทั้งหมดเลยนะครับมีการจัดเป็นยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับในจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวพักอาศัยนะครับแล้วก็จุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ผมก็ควบคุมงานปาร์ตี้ว่าไม่ให้มันมีงานมากเกินไปนะครับคือให้ยิ่งมีงานปาร์ตี้มากนะครับความเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของภาพพจน์ต่างๆมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะมีการจัดดาร์กมูนฮาร์ฟมูนซิงเกิลมูนต่างๆนะครับอย่างที่ท่านว่านะครับก็มีเยอะมากนะครับเดือนนึงเนี่ยตกแล้วประมาณเกือบ20วันเพราะนั้นฝรั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นเนี่ยที่เขาต้องการพักผ่อนเนี่ยเขาก็อยากจะนอนหลับสบายๆไม่ว่ากลางคืนก็มีเสียงดังนะครับแล้วเขาก็จะมีการขายบัตรเป็นหัวละ2,500บ้าง3,000 3,500บ้างซึ่งการขายบัตรเนี่ย
นะครับแล้วก็ปิดกั้นสถานที่เนี่ยนะครับมันก็เป็นแหล่งหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเหมือนเป็นการปิดเพื่อเข้าไปเสพยากันลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นการตรวจสอบของฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจบางครั้งเราก็ทำได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าเกาะทั้ง3เกาะเนี่ยอยู่ไกลนะครับการเดินทางเนี่ยนะครับเราก็ต้องเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่เนี่ยก็เป็นชั่วโมงครึ่งนะครับเราต้องเดินทางไปเกาะทำงานอีกก็อีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้การควบคุมดูแลมันก็หย่อนยานลงไปนะครับในช่วง2ปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมก็พยายามกำชับดูแลอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ยังมียาเสพติดที่รั่วไหลแล้วก็จับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในงานฟูลมูนก็ยังมีขายใหญ่ที่ใช้ยาเสพติดอยู่ครับซึ่งเราก็กำลังติดตามพฤติกรรมอยู่นะครับว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะจับกลุ่มได้นะครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็ยังไปไม่ถึงผู้ค้านะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเร่งระดมข้าราชการทุกฝ่ายนะครับและภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยลงมาช่วยกันโดยเฉพาะนายกสมาคมการท่องเที่ยวของพังงานนะครับของสมุยของเกาะเต่าเนี่ยนะครับจะต้องมาช่วยทางราชการอีกเยอะนะครับหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเกาะทั้ง3เกาะของจังหวัดสุราษฎร์ครับค่ะค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะคุณฉัตรป้องฉัตรภูติขอบพระคุณค่ะท่านขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเราก็จะเห็นได้นะคะว่าจริงๆแล้วทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีแนวทางในการที่จะป้องกันเหตุร้ายต่างๆนะคะรวมไปถึงการจัดระเบียบให้เข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดกล้อง CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดนะคะรวมไปถึงการติดตั้งไฟส่องสว่างให้ทั่วทุกพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเสี่ยงต่างๆนะคะก็เพิ่มให้มากขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลด้วยก็เป็นการร่วมมือกันกับหน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างๆด้วยค่ะนอกจากจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางการบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ค้ายาเสพติดแล้วนะคะก็จะเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่นะคะและที่สำคัญก็คือนอกจากจะมีการแก้ไขภาพลักษณ์ที่เป็นภาพลบแล้วค่ะก็ยังส่งเสริมจุดขายทางภาคบวกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าการดำน้ำดูปะการังต่างๆเพราะว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากก็อยากจะมาสัมผัสธรรมชาติและความสงบเงียบที่นั่นใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของข้อมูลหรือว่าชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่นะคะไปดูทางที่เว็บไซต์นะคะก่อนหน้านี้มีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ thaiinfonet.com นะคะก็มีการรวบรวมเอาภาพกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้เอาไว้นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ The Sun ของอังกฤษค่ะก็มีการแฉเรียกว่าเป็นด้านมืดของฟูลมูนปาร์ตี้นะคะในภาพเนี่ยก็จะมีการปาร์ตี้กันอย่างจงครึ่มเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเซ็กส์ลามกอนาจารรวมไปถึงยาเสพติดเข้ามาร่วมด้วยนะคะเว็บไซต์ดังนี้ก็ให้คำจำกัดความเลยเขาเรียกฟูลมูนปาร์ตี้ว่าการจัดงานรื่นเริงเปิดเพลงเสียงดังหาดนะคะให้ผู้คนมาดื่มเหล้ามากมายแล้วก็กิจกรรมเสื่อมอย่างอื่นนั้นก็มีตามมาด้วยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะก็ทำให้มีกระแสเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะมาจัดระเบียบงานฟูลมูนปาร์ตี้ค่ะที่เป็นการเชิดหน้าชูตาประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับการท่องเที่ยวไทยใหม่ด้วยโดยเฉพาะการลดความสำคัญของการเที่ยวประเภท 3Sนะคะประกอบไปด้วยซันซาวและเซ็กนะคะให้ลดลงไปแล้วก็ให้หมดลงไปในที่สุดให้ได้แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในรูปแบบนี้ค่ะที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีการจัดระเบียบกลุ่มที่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทร้านค้าร้านต่างๆที่จำหน่ายเครื่องดื่มนี่แหละค่ะที่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้กระแสงานฟูลมูนปาร์ตี้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ภาพลักษณ์ของงานนั้นออกมาในแง่ลบค่ะค่ะซึ่งก็เป็นที่หวังกันนะคะว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะทำให้สามารถกอบกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลับมาขาวสะอาดแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวได้ดังเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามค่ะเป็นการถกนอกรอบก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมสปช.วันนี้น่าสนใจทีเดียวสักครู่ค่ะ